สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ตลาดอีตองนะครับของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของอีตองนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเอานึกว่าอัดวิดีโอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอำเภอทองผาภูมินะครับจะสังเกตได้ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากมายเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศครับของอีตองนะครับหรือเรียกกันว่าปีล็อกนะครับบ้านปีล็อกนะครับซึ่งอยู่บนภูเขาสูงนะครับขอบอกเลยนะครับว่าอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับตอนแรกเข้าใจว่ากำลังอยู่หน้าสปริงนะครับหรือฤดูใบไม้ผลิของประเทศเกาหลีหรือประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-21 องศาเซลเซียสนะครับประดุจว่ากำลังเปิดแอร์กันอยู่เลยทีเดียวเลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะครับและนี่ก็คือสะพานเหมืองแร่นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2482นะครับสมัยคุณทวดกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็คือเป็นสะพานที่มีความเก่าแก่นะครับเก่าแก่มากขนาดไหนนะครับก็ฟังจากเสียงนะครับ ESR นะครับนี่นะครับสะพานเมืองแร่นะครับนี่ก็คือและที่เห็นสูงๆไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรอ๋อน่าจะเป็นเนินช้างศึก Tomorrow เราจะไปกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับใครชมคลิปนี้นะครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่1ด้วยนะครับสวัสดีครับ